สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะแนะนำหนังสือที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วกำลังฮอตฮิตมากในช่วงนี้นั่นก็คือจิตวิทยาสายดาร์กนั่นเองขอพูดถึงผู้เขียนก่อนสักนิดนึงนะคะเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะที่ทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองเนาะเขาจะสอนเกี่ยวกับการพูดอะค่ะแล้วก็จิตวิทยาต่างๆที่เขาเคยได้มีประสบการณ์เขาได้เคยใช้มาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาได้เป็นพนักงานขายค่ะบริษัทขายตรงทั่วไปนี่แหละค่ะทำอยู่สักพักนึงแล้วเขาก็เบื่อตอนแรกต้องขอย้อนก่อนตอนแรกเลยนะคะเขาเป็นคนที่ขายไม่ได้เลยไปเจอลูกค้าแบบเจอ10ขายได้สัก1สัก2ประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาได้สั่งสมวิชามาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเขาเป็นคนที่มียอดขายสูงสุดในบริษัทและเทคนิคต่างๆเนี่ยแหละค่ะได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยววันนี้2จะมาสรุปให้ฟังกันด้วยความที่ผู้เขียนเขาเป็นนักขายมาก่อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเซลล์เท่านั้นหรือเปล่าเหมาะกับนักขายเท่านั้นหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ใช่เลยนะคะคนที่ทำงานบริษัทอยู่ออฟฟิศต่างๆไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามสามารถนำไปปรับใช้ได้หมดเลยภาพรวมกว้างๆนะคะจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ทในการเป็นผู้พูดและพาร์ทในการเป็นผู้ฟังเราจะมาเริ่มกันที่พาร์ทในการเป็นผู้พูดก่อนละกันอันดับแรกค่ะก่อนที่จะเป็นผู้พูดเนี่ยเราจะต้องมีบุคลิกภายนอกที่น่าเชื่อถือน่าฟังก่อนเขาให้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงค่ะเขาใช้คำว่าให้เลิกเฉิมนะคะแค่เริ่มต้นมาเรื่องแรกนะคะหลายคนอาจจะปฏิเสธอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นจำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องหล่อดูดีอะไรขนาดนั้นเลยแค่เตรียมตัวมาให้ดีแล้วก็มีข้อมูลที่จะพูดแค่นั้นดีกว่าใช่ไหมแต่ดร.ฮิโรค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เลยเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์นะคะเขาให้เราเนี่ยดูดีตั้งแต่ภายนอกของเราเองเลยค่ะไม่ได้พูดถึงว่าสวยหล่อนะแต่หมายถึงว่าให้ทำให้ตัวเองดูดีอะค่ะแล้วเขาก็ได้เปรียบเทียบคน2คนนะคะถ้าเกิดว่า2คนเนี้ยเขามีทักษะในการพูดที่เท่ากันพูดเก่งพูดดีเหมือนกันเลยชนะใจคนฟังเหมือนกันเลยแต่คน2คนเนี้ยคนนึงอาจจะบุคลิกธรรมดาไม่ได้ดูดีอะไรมากกับอีกคนนึงที่แบบบุคลิกดีตัดผมหล่อแต่งตัวใส่สูทผูกไทยใครจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือกว่ากันอันนี้ก็ให้ทุกคนไปลองคิดดูนะคะในเรื่องนี้นะคะมันก็จะตรงกับหลักการหนึ่งชื่อว่าเมลาเบียนไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ เคยได้ยินกันไหมนะคะเขาบอกว่ามีข้อมูลจาก3แหล่งค่ะซึ่งข้อมูลจาก3แหล่งเนี้ยจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยระดับความเข้าใจมันจะไม่เท่ากันเนาะอันดับแรกคือข้อมูลจากคำพูดค่ะมีเพียง 7% เท่านั้นที่จะทำให้คนเข้าใจและประทับใจอันดับ2คือข้อมูลจากการได้ยินค่ะเป็น 38% นะคะอันดับ1ค่ะที่สูงสุดเลยคือการมองเห็นมากถึง 55% ซึ่งการมองเห็นเนี่ยแหละค่ะที่พูดไปว่าทำไมเราถึงจะต้องดูดีนะคะมันจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งประทับใจค่ะมากกว่าการที่เขามีเทคนิคการพูดหรือแววตาที่ส่งไปถึงผู้ฟังซะอีกเขาก็ยกตัวอย่างมาเช่นหนังสือค่ะหนังสือ2เล่มหนังสือเล่มนึงมีแต่ตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยกับหนังสืออีกเล่มนึงที่มีภาพประกอบก็เดาไม่ยากเลยใช่ไหมคะว่าเล่มไหนจะน่าอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายกว่ากันอีกตัวอย่างนึงค่ะถ้าให้คุณหมอเนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อกาวกับคนที่เป็นคนธรรมดาอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศอะที่ใส่เสื้อกาวคนไหนจะดูเป็นหมอมากกว่ากันก็ต้องเป็นคนที่ใส่เสื้อกาวจริงไหมคะพูดถึงการพูดนะคะอันดับแรกที่จะทำให้ทุกคนรักเราชอบเราแล้วก็อยากจะคุยกับเรานะคะเขาแนะนำว่าให้ประจบค่ะใช่ครับฟังไม่ผิดให้ประจบไม่ใช่ประจบแค่เจ้านายประจบคนที่สูงกว่านะคะเขาให้ประจบทุกคนเลยค่ะประจบทุกระดับเพื่อความเท่าเทียมกันถ้าสมมติว่าเราประจบแต่เจ้านายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ประจบเพื่อนด้วยกันเองเพื่อนก็จะมองแล้วว่าอันนี้ประจบประมาณนั้นในการประจบนะคะเขาก็จะมีหลักการนะไม่ได้ประจบธรรมดานะคะเขาให้ประจบด้วยการชมการชมเนี่ยก็ใครๆได้ยินใครๆก็ชอบแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงก็ตามสิ่งที่เขาให้ชมนะคะให้ชมในเรื่องที่มองไม่เห็นเช่นถ้าสมมติว่ามีเพื่อนเดินมาแล้วบอกว่าเสื้อสวยจัง
แบบนี้ไม่เอานะคะให้เปลี่ยนเป็นวิเทสดีจังรสนิยมดีจังแบบนี้เขาจะชอบมันจะกว้างกว้างกว่าให้ชมในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเช่นหัวดีจังเลยคิดได้ยังไงเนี่ยอีกคำหนึ่งก็คือไม่ว่าเพื่อนจะทำอะไรนะคะก็ให้เชียร์เขาไว้ก่อนเชียร์อัพไว้บอกว่าต้องสำเร็จแน่ๆเลยแบบนี้มันจะทำให้เป็นพลังบวกแก่คนที่ฟังด้วยแล้วเขาก็จะประทับใจในตัวเราพูดถึงในเรื่องของการประจบนะคะบางทีการที่ก่อนที่เราจะไปประจบเขาเนี่ยเราก็ต้องเปิดประเด็นไปก่อนใช่ไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นคนชวนคุยก่อนซึ่งการชวนคุยเนี่ยแหละค่ะสำคัญนะบางคนอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นคนชวนคุยเก่งอยู่แล้วเป็นคนพูดได้เก่งอยู่แล้วนะคะแต่กับบางคนค่ะไม่ได้เป็นคนพูดเก่งอะไรหรือเข้าขั้นไม่พูดเลยไม่คุยกับใครเลยเป็น introvert นะคะก็ไม่รู้จะชวนคุยยังไงซึ่งมันก็จำเป็นนะเนาะดร.ฮิโร่ได้แนะนำมาค่ะว่าให้ชวนคุยเรื่องที่อีกฝ่ายเขาสนใจเช่นงานอดิเรกที่เขาทำอ่านหนังสือตีกอล์ฟไปเที่ยวดำน้ำประมาณนี้นะคะให้เปิดประเด็นไปให้ชวนเขาคุยในเรื่องนั้นๆให้อีกฝ่ายเขาได้อวดตัวเองมานะคะแต่ว่าเราอย่าไปอวดเขานะถึงแม้ว่าเราจะเก่งกว่าเราจะรู้มากกว่าแต่เราไม่ต้องข่มเขาค่ะอีกตัวอย่างนึงก็คือดูดวงก็ได้ถ้าเรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครที่ไหนไม่ชอบดูดวงหรอกนะคะแบบบางทีมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรดูลายมือก็ได้แต่ในตรงเนี้ยเราจะต้องดูเป็นจริงๆนะคะไม่ใช่มั่วนะถ้าเกิดมีคำถามอีกว่าถ้าเกิดเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราเจอกันครั้งแรกจะคุยยังไงดีตรงนี้นะคะก็ให้พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้ค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยการแต่งกายทรงผมอุ๊ยอันนี้ไปซื้อมาจากไหนดีจังเลยสวยจังเลยสะดวกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบชวนเขาคุยได้ค่ะกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องจิตวิทยาเรื่องเนี้ยไม่ว่าใครต้องชอบแน่ๆแหละแต่ย้ำนะคะว่าจะต้องรู้จริงในเรื่องที่พูดด้วยนะคะพอเราได้คุยกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายทำยังไงให้เข้าใจง่ายเทคนิคค่ะเวลาเราพูดอะไรไปถ้าเรารู้สึกว่ามันยากอ่ะให้ใช้คำว่าพูดง่ายๆก็คือจุดๆนั่นแหละอีกคำหนึ่งก็คือพอจะเข้าใจไหมอันนี้อาจจะไปใช้ได้ในตอนที่เป็นเซลล์เนาะแบบจะขายแบบนี้ค่ะพูดข้อมูลมาแล้วก็พอจะเข้าใจไหมคะแบบนี้มันก็จะทำให้เขาอะค่ะผู้ฟังอะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราจะต้องเข้าใจไม่งั้นเราจะดูเป็นคนโง่อะไรแบบนี้ก็ได้และทำยังไงได้อีกที่จะทำให้รู้สึกเข้าใจได้ง่ายนั่นก็คือการเปรียบเทียบค่ะเราต้องยกตัวอย่างการเปรียบเทียบพอเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจง่ายจำง่ายแล้วมันก็สนุกด้วยซึ่งการยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะก็ต้องฝึกเหมือนกันอันดับแรกให้เราเปรียบเทียบกับเรื่องที่เราถนัดเราคุ้นเคยเราเชี่ยวชาญก่อนให้ชินก่อนนะคะถึงจะไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเช่นนะคะขอยกตัวอย่างว่าเป็นเราอาจจะคุยกับเพื่อนแล้วบอกว่าสิ่งที่เพื่อนทำอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยนายสิ่งที่นายทำอ่ะมันก็เหมือนกับการซื้อหุ้นในวันที่ตลาดหุ้นปิดการทำการแบบนี้ค่ะมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่เราเข้าใจกันได้อะเนาะการพูดว่ายากแล้วใช่ไหมคะแต่การที่จะทำให้คนอื่นตั้งใจฟังเนี่ยมันยากกว่าซึ่งเขาก็มีเทคนิคมาให้เหมือนกันนะคะคือการใช้ประโยคคำถามถามเพื่อให้ผู้ฟังได้คิดตามคำถามที่ใช้ก็ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะคะให้ใช้คำว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ผู้ฟังก็จะตั้งใจฟังมากขึ้นค่ะแล้วถ้าสนุกเป็นคนที่คุยสนุกด้วยนะคะก็จะไม่เบื่อและเวลาเรามีคำถามแล้วใช่ไหมเราก็จะได้คำตอบจากผู้ฟังคำตอบเนี้ยค่ะถ้าเขาตอบไม่ดีหรือตอบแบบไม่ตรงประเด็นไม่ตรงคำถามนะคะก็ให้ชมไว้ก่อนเราอย่าพูดเชิงลบอย่าพูดเชิงปฏิเสธค่ะให้นึกถึงข้างบนอันเมื่อกี้คือเป็นเรื่องของการประจบเนาะคือให้ชมไว้ก่อนต่อมาค่ะการเว้นจังหวะการพูดเวลาเราพูดไปเรื่อยๆยาวๆแบบนี้มันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกน่าเบื่อโมโนโทนไม่น่าสนใจใช่ไหมคะทำให้เราหายใจไม่ออกเป็นผู้ฟังที่แบบอึดอัดแทนแบบนี้แค่นี้ก็หายใจไม่ออกแล้วนะการเว้นจังหวะค่ะ
มันจะมี2เรื่อง2ตอนที่ให้เราเว้นจังหวะคือ1ตอนที่จะพูดเรื่องสำคัญ2ตอนที่ผู้ฟังสมาธิหลุดเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ฟังเขาสมาธิหลุดสมาธิเขาไปแล้วก็คือตอนที่เขามองไปทางอื่นหรือเขาเหม่อลอยนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ฟังอะค่ะถึงจะไม่ได้ฟังอยู่ก็จริงนะแต่เรารู้สึกว่าผู้พูดเขาหยุดเขาเงียบเราก็จะแบบกลับมาทันทีแล้วก็จะแบบมองว่าอ้าวผู้พูดเป็นอะไรทำไมเงียบไปแบบนี้นะคะถัดมาพูดให้เฉียบคมพูดให้ได้ใจทำยังไงคือไม่พูดยาวเกินไปค่ะต้องฝึกเป็นคนพูดสั้นๆกระชับนะคะ1ประโยคเนี่ยให้มีความหมายแค่1ข้อความก็พอไม่ให้มีความหมายแฝงในนั้นเยอะเกินไปนะคะต่อมาพูดให้โดนใจทำยังไงถึงจะพูดโดนใจก็คือการพูดจากข้อสรุปก่อนซึ่งการพูดจากข้อสรุปก่อนนะคะมันจะดูเป็นคนพูดเข้าใจง่ายอ่ะจะทำให้ผู้ฟังนะคะเข้าใจเรื่องที่เราจะพูดก่อนมันก็จะดูไม่ยากเกินไปเพราะเราเห็นภาพรวมกว้างๆแล้วเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันต้องฝึกเหมือนกันมันไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆอะค่ะแล้วเราก็จะพูดสั้นเองแต่ว่าเรื่องนี้ใช้กับความรักไม่ได้นะคะเขาก็ดอกจันมาไว้นะเพราะว่าเวลาที่สมมุติเราไปออกเดทแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราพูดสั้นๆพูดแบบได้ใจความมันจะดูไม่มีอะไรดูไม่โรแมนติกดูไม่ยืดเยื้อค่ะซึ่งเรื่องของความรักอะมันจะต้องยืดเยื้อทำให้เขาอยากเจอทำให้เขาอยากคุยกับเราอีกกฎนี้ใช้ไม่ได้นะคะโอเคมาถึงตรงนี้เดี๋ยวสองขอสรุปในพาร์ทของการพูดก่อนละกันนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกของเราให้ดูดีให้หน้ามองซะก่อนจากนั้นค่ะก็เริ่มประจบเลยการประจบก็คือประจบทุกระดับทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่เลือกที่จะประจบนะคะชวนคุยค่ะชวนคุยในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาสนใจถ้าไม่รู้ว่าเขาสนใจอะไรก็ให้ถามกว้างๆเรื่องนั้นก็จะเป็นในเรื่องของงานอดิเรกค่ะเช่นการท่องเที่ยวอ่านหนังสือดำน้ำไปกินหรือว่าเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าเนี่ยนะคะมันก็จะชวนคุยได้ตั้งแต่ทรงผมเลยนะจนถึงรองเท้าเลยมันแตกแขนงเรื่องคุยไปได้เยอะมากเลยค่ะหรือว่าเรามีสกิลมากกว่านั้นมีสกิลจิตวิทยาดูดวงเป็นดูลายมือได้แบบนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเราจะต้องรู้จริงนะเราห้ามมั่วเราห้ามโม้หรือถ้าเรารู้เยอะก็จริงค่ะเราก็ไม่ควรจะโม้เช่นกันรอฟังเขาโม้มาดีกว่าถ้าเขาได้โม้ออกมาเมื่อไหร่ถือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการชวนคุยแล้วถัดมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเข้าไว้ค่ะทำยังไงให้เขาเข้าใจง่ายให้ใส่คำว่าพูดง่ายๆก็คือจุดๆนั่นแหละแล้วก็ให้ใช้คำว่าพอจะเข้าใจไหมเพื่อที่จะให้เขามีรีแอคกับเราว่าเข้าใจนะแบบฟังอยู่การพูดให้ทัชใจค่ะไม่ได้เป็นเรื่องของคำพูดไม่ได้เป็นเรื่องของแววตามันคือเป็นเรื่องของการมองเห็นของเขาก็คือบุคลิกภายนอกนั่นแหละในขณะที่พูดนะคะอย่าลืมการยกตัวอย่างเปรียบเทียบค่ะมันจะทำให้เข้าใจง่ายให้จำง่ายแล้วก็ให้สนุกสนานด้วยเทคนิคการพูดที่ถ้าเกิดเราจะต้องไปพูดในคนหมู่มากนะคะให้ใช้ประโยคคำถามเพื่อที่จะได้มีรีแอคกับเราเนาะให้เว้นจังหวะการพูดค่ะตอนที่จะพูดเรื่องสำคัญแล้วก็ตอนที่ผู้ฟังสมาธิหลุดพูดให้เฉียบคมให้ได้ใจก็คือให้พูดสั้นๆหัดพูดให้ได้ใจความใน1ประโยคต้องมี1ข้อความเท่านั้นให้เริ่มจากการพูดข้อสรุปก่อนมันจะทำให้คุณดูเป็นคนพูดเข้าใจง่ายค่ะถัดมาเป็นเรื่องของทักษะการฟังเนาะการฟังค่ะจะทำให้เราคุยเก่งขึ้นเทคนิคนะคะคือเวลาที่เราฟังใครพูดก็ตามเนี่ยให้คิดว่าเรากำลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกอยู่นั่นเป็นการให้เกียรติผู้พูดด้วยยกตัวอย่าง2เหตุการณ์นะคะถ้าเกิดเราพูดไปอย่างเงี้ยคนไม่ตั้งใจฟังเราคนมองไปที่อื่นบ้างเล่นโทรศัพท์บ้างกับคนที่แบบตั้งหน้าตั้งตาฟังเราอ่ะมันความรู้สึกต่างกันเนาะจะทำให้ผู้พูดอะค่ะยิ่งอยากคุยกับเรามากขึ้นทำยังไงให้รู้สึกแบบนั้น
ทำไงให้ผู้พูดรู้สึกแบบนั้นนะคะหนึ่งเลยคือการพยักหน้าไม่เบาไปไม่แรงไปมันจะเป็นในเรื่องของความแรงแล้วก็ความถี่แล้วก็จังหวะความแรงนะคะเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอดีแล้วเขาบอกว่าให้พยักหน้าแบบให้เรารู้สึกว่ามันแรงไปหน่อยซึ่งนั่นแหละมันคือกำลังพอดีแล้วลองทำดูนะคะความถี่ก็คือ 2-3 ครั้งค่ะมันจะทำให้ผู้พูดรู้สึกสนุกเช่นความถี่1 2 3แบบนี้นะคะ1 2 3มันจะทำรู้สึกเหมือนแบบเราอยากฟังต่อแบบเล่ามาต่อเล่ามาต่อประมาณนี้นะคะแบบอย่างนี้ซึ่งคนที่เป็นผู้พูดนะคะเขาก็จะดูออกว่าผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจไหมเขาสนใจไหมแล้วถ้าถึงเวลาที่เราได้เป็นผู้พูดบ้างค่ะเราก็จะเข้าใจตรงนั้นเองข้อที่2คือการตอบรับค่ะแน่นอนว่าการพยักหน้าก็คือใช่แหละมันคือการตอบรับแต่นอกเหนือจากนี้ค่ะมันเป็นคำพูดให้ใช้คำว่าค่ะครับใช่แบบนี้คำว่าสีหน้าก็ต้องไปด้วยนะแบบแบบให้อารมณ์ร่วมกับเขาอะแล้วก็โหฮะแบบตกใจค่ะตกใจแล้วก็สนใจเป็นฟีลลิ่งที่แบบรวมกันนะคะโหขนาดนั้นเลยเหรอแบบมีอีกใครยังไม่หมดอย่างนี้นี่เองจริงด้วยนั่นสินะมันจะทำให้มีอารมณ์ร่วมค่ะผู้พูดเขาจะชอบข้อ3ค่ะคือการขยับคิ้วอธิบายแบบคิ้วนะคะคือการสื่ออารมณ์ค่ะเช่นถ้าเกิดเขาพูดเรื่องเศร้าอยู่ก็ให้เราขมวดคิ้วเล็กน้อยแบบให้นึกถึงสติกเกอร์ในไลน์อะค่ะแบบเศร้าหรือถ้าตื่นเต้นนะคะให้เลิกคิ้วขึ้นนิดนึงแบบตะลึงแบบแบบนี้เคยไหมคะฟังเรื่องที่เรารู้ดีมากกว่าผู้พูดแน่นอนค่ะต้องเคยอยู่แล้วแหละสิ่งที่เป็นคำต้องห้ามเลยนะคะเราห้ามพูดขัดเขาห้ามใช้คำว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่มีใครที่ชอบโดนขัดจังหวะแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้รู้มากกว่านะคะอย่างน้อยค่ะรอให้เขาพูดจบก่อนมันก็เป็นการให้เกียรติอะเนาะเราค่อยพูดไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะคำว่าไม่ใช่แบบนั้นก็คือห้ามพูดเลยเพราะว่ามันเป็นแง่ลบมันเป็นการเถียงมันเป็นการไม่เห็นด้วยนะคะวิธีที่ดร.ฮิโรแนะนำก็คือให้พูดคำว่านั่นสินะแล้วก็ให้ตามด้วยความคิดเห็นของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะเพราะว่านั่นสินะไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยหรือว่ามันอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ค่ะอย่าพูดเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายค่ะเพราะว่าผู้พูดจะรู้สึกดีค่ะเมื่อผู้ฟังฟังอย่างตั้งใจ2เหตุการณ์นะคะถ้าพูดเหมือนกันเนี่ยอีกคนตั้งใจอีกคนไม่ตั้งใจถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเบื่อนะคะถ้าเกิดเรามีอารมณ์ด้วยแล้วก็จะสนุกขึ้นมาเลยเหมือนที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะเคล็ดลับการพูดเก่งค่ะให้ใช้ภาษากาย4แบบซึ่งมันเป็นกฎของเมลาเบียนเหมือนกันคนพูดไม่เก่งนะคะมักจะใช้มือเดียวค่ะยกขึ้นยกลงตลอดแบบสลับค่ะเขาให้ใช้4แบบนี้นะคะลองทำดูคือแบบแรกคือยกมือขึ้นลงตามปกติเลยแต่ว่าต้องใช้ทั้ง2ข้างนะคะแบบที่2โบกมือไปด้านข้าง3วนมือเป็นวงกลมค่ะและ4ให้หยุดขยับมือทั้งหมดนี้นะคะมันฝึกได้ค่ะให้อัดคลิปไว้ดูเองก็ได้ค่ะมันจะเก่งขึ้นเองท่าทางค่ะท่าทางคือตั้งแต่สีหน้าเลยให้โฟกัสที่คิ้วแล้วก็มุมปากให้ยกขึ้นนิดนึงแบบเวลาพูดนะคะมันจะได้ไม่คว่ำอ่ะถ้าปากคว่ำมันก็จะดูไม่เป็นมิตรนะคะลำตัวค่ะก็ให้นั่งหลังตรงค่ะยืดหลังถ้าลากเก้าอี้ออกมานะคะให้ลากออกมาเยอะๆนั่งให้เต็มก้นค่ะแล้วก็พิงพนักแขนนะคะให้ขยับไปด้วยห้ามกอดอกเลยไม่ได้เลยนะกอดอกเนี่ยส่วนขาก็ให้ห่างกันเล็กน้อยนะคะไม่ต้องชิดกันมากอีกอย่างนึงก็คือการเรียนแบบฝ่ายตรงข้ามมันคือปรากฏการกระจกเงาอีกฝ่ายทำแบบไหนเราทำแบบนั้นก็ได้ค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันถัดมาค่ะเรื่องที่สำคัญมากเลยคือวิธีรับมือกับความตื่นเต้นค่ะ1ให้ปรับท่าทางให้ผ่อนคลายนะคะให้กางขานิดหน่อยไม่ต้องเกรงไหล่ค่ะมันจะทำให้เราดูรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นข้อ2หายใจลึกๆแบบเบสิกเลยหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆนะคะ
ข้อ3ให้เคลื่อนไหวช้าๆสง่างามไม่ลกนะคะเช่นเวลาหาของอ่ะเราอย่าลนลานค่ะให้ค่อยๆหามันจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันจะดูเป็นผู้ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็น5ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ใช้ได้จริงข้อ1คือ pressing มันจะทำให้คู่สนทนารู้สึกดีค่ะเพิ่มความสนิทให้ปรับความเร็วค่ะจังหวะน้ำเสียงแล้วก็ความดังให้เข้ากับคู่สนทนานะคะแต่ถ้าเราอยากเป็นผู้นำอ่ะให้เราเพิ่มเสียงดังกว่านิดหน่อยพอข้อ2 anchoringให้ใช้ในงานขายนะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขค่ะการลดราคานะคะให้บอกราคาสูงไว้ก่อนแล้วค่อยลดราคาอันนี้จะเห็นได้ตามทั่วไปนะคะเวลาที่สมมุติเราจะซื้อของเขาก็จะเขียนว่าราคาเดิมเท่านี้ขีดออกไม่ขายขายเท่านี้คนที่เป็นลูกค้าค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้ราคาที่คุ้มค่ามากขึ้นข้อ3นะคะเป็นปรากฏการณ์ดิเดโรตเทคนิคที่ทำให้อยากได้ของครบชุดอันนี้เซลล์จะต้องฟังเลยนะคะมันเป็นการอัพเซลค่ะจากข้อ2พอเราเห็นป้ายลดราคาแล้วใช่ไหมคะมันจะทำให้เขาอยากได้ไปอีกนั่นก็คือต้องใช้สิทธิพิเศษค่ะเช่นเราจะต้องขายในข้อ2ให้ได้ก่อนแล้วก็บอกว่าคนที่จะซื้อสิทธิพิเศษในข้อที่3ได้เนี่ยจะต้องมาจากการเป็นลูกค้าในข้อ2แบบนี้นะคะข้อ4ค่ะปรากฏการความขาดแคลนก็คือมันเป็นวิธีที่ลดการยั้งคิดค่ะเป็นการกดดันว่าต้องซื้อตอนนี้เช่นเรามักจะเห็นนะคะเขาใช้คำว่าเฉพาะคนที่ซื้อวันนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายหาไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะข้อ5 reframing เอาไว้ใช้ในการควบคุมความรู้สึกคนค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองนั่นเองเช่นน้ำนะคะมีอยู่ครึ่งแก้วน้ำเหลือแค่ครึ่งแก้วเนี่ยเราให้มองว่าน้ำเหลือตั้งครึ่งแก้วต่อไปนะคะเป็น3ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาค่ะที่ต้องระวังนะคะคือใช้ได้นะแต่มันต้องระวังอันดับแรกคือปรากฏการณ์บูมแมลงค่ะเป็นผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจระวังว่าในสิ่งที่ทำนะคะมันจะเป็นการยัดเยียดเกินไปจงใจเกินไปแบบให้ช่วยซื้อหน่อยมันจะเป็นการเหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุค่ะปรากฏการณ์ที่2คือ undermining นะคะลดแรงจูงใจของอีกฝ่ายมันคือการให้รางวัลให้ผลตอบแทนค่ะนานไปมันก็จะหมดแรงจูงใจนะคะถ้าอยากจูงใจคนอื่นค่ะให้ชักจูงด้วยการสื่อสารจะดีกว่าหลักการต่อมาค่ะคือหลักการตอบแทนซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะส่งผลทางลบเหมือนกันหลักการนี้เนี่ยมันจะเป็นความคิดที่ว่าก่อนที่เราจะเป็นผู้รับเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ให้ก่อนเช่นให้ชิมในห้างค่ะแล้วเขาจะซื้อมันก็จะโยงไปในปรากฏการณ์ undermining นะคะซึ่งไม่ควรเอาสิ่งตอบแทนมาดึงความสนใจค่ะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะสนใจในสิ่งตอบแทนมากกว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาโฟกัสเช่นเราชวนเพื่อนไปฟังบรรยายในร้านอาหารอาจจะเป็นฟังบรรยายขายตรงเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อนอ่ะเขาไม่ได้มองว่าเขาจะโดนไปขายตรงหรอกแต่เพื่อนจะมาเพราะว่ามีคนเลี้ยงอาหารมากกว่าไม่ได้สนใจในการบรรยายอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เราก็จะต้องระวังโอเคเรามาสรุปในส่วนของผู้ฟังกันบ้างนะคะการฟังที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องตั้งใจฟังผู้พูดไม่ขัดค่ะแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับเขาไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้าการตอบรับที่เป็นคำพูดนะคะแล้วก็การขยับคิ้วเพื่อที่จะสื่ออารมณ์กับผู้พูดด้วยในกรณีที่เราคิดว่าเรามีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้พูดนะคะอันดับแรกคือห้ามขัดห้ามใช้คำว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการเถียงแล้วก็ไม่เห็นด้วยมันจะเป็นแง่ลบมากกว่านะคะให้เปลี่ยนเป็นใช้คำว่านั่นสินะแล้วตามด้วยความคิดเห็นของตัวเองอย่าเอาชนะผู้พูดค่ะอย่าเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเคล็ดลับการพูดเก่งให้ใช้ภาษากาย4แบบนะคะท่าทางสีหน้าเนี่ยให้โฟกัสที่คิ้วแล้วก็มุมปากให้ยกขึ้นไม่คว่ำหน้าตรงหลังตรงขาห่างกันเล็กน้อยได้นะคะนั่งให้เต็มเก้าอี้แล้วก็พิงพนักได้เลยวิธีรับมือกับความตื่นเต้นก็คือทำให้ตัวเองผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆไม่ลดลานค่ะ
ปรากฏการทางจิตวิทยานะคะทำให้คู่สนทนารู้สึกดีเพิ่มความสนิทโดยการปรับความเร็วจังหวะน้ำเสียงแล้วก็ความดังถ้าอยากเป็นผู้นำให้เสียงดังกว่านิดหน่อยในเรื่องของการขายนะคะให้บอกราคาสูงไว้ก่อนแล้วก็ตัดเหลือราคาเล็กน้อยจากนั้นให้อัพเซลด้วยการให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ซื้อเซตนั้นปรากฏการความขาดแคลนค่ะลดการยั้งคิดนะคะให้กดดันว่าต้องซื้อตอนนี้ Reframing ค่ะเป็นการควบคุมความรู้สึกคนจากที่ลูกค้าคิดว่าเหลือแค่ครึ่งแก้วให้คิดว่าเหลือตั้งครึ่งแก้วค่ะ3ปรากฏการทางจิตวิทยาที่ต้องระวังนะคะ1บูมเมอแรงเพราะว่ามันจะเป็นการจงใจเกินไปให้เขาช่วยซื้อมากเกินไปอันดับที่2คือ Undermining ค่ะเป็นการจูงใจคนอื่นที่เน้นผลตอบแทนมากกว่านะคะแล้วก็3หลักการตอบแทนซึ่งกันและกันค่ะเป็นการที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและนี่ก็คือจิตวิทยาสายดาร์กค่ะเพื่อนๆฟังจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าจะติชมก็ได้หมดเลยเนาะสำหรับจิตวิทยาสายดาร์กนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการพูดนะคะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเนี่ยแล้วอยากอ่านเต็มๆอ่ะเล่มนี้2เชียร์มากแนะนำสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องเสียดายเงินเลยค่ะเพราะว่าคุ้มค่าแน่นอนเล่มต่อไปอยากให้มาสรุปเรื่องไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนนะคะก็สามารถกดปุ่ม Super Thanks ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสองวันนี้แชร์สวัสดีค่ะ